กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนแฟชั่นไทยปี2558สู่การยอมรับในระดับอาเซียนภายใต้แนวคิดดีสเปซชี้ประเทศไทยเราได้เปรียบในเรื่องของทักษะฝีมือโลจิสติกและวัตถุดิบจึงทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมุ่งพัฒนาศักยภาพสร้างการจดจำตราสินค้าให้แบรนด์ไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ